ี้หนังที่ว่าแอคชั่นเป็นแบบฉากเออว่าเออว่าฉากนั้นเนี่ยชายที่ก่อแตกเป็นวัยสามสิบแล้วจะเป็นเรื่องที่เสียโลกว่าพอออกมาสุดมันมีเรื่องหนึ่งในชีวิตที่เริ่มเข้ามาดูเราเป็นแบบเดลี่ไลฟ์ชีวิตประมาณนั้นบ้างบ้างแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์ที่จะมาทำเป็นฉากก็เลยทำเขาจะทำได้ไหมที่แบบเร็วแล้วก็ยังเก็บทุกอย่างได้มาที่พระเอกของเราไหมนะหรือว่าบทเก่าไหมครับตั้งแต่ที่มาแคสต์บทเนี่ยคือต้องซ้อมแน่นอนมันต้องซ้อมอีสแตทให้เราเป็นระดับแชมป์ใช้เวลากับมันมากเลยครับจริงๆช่วงเตรียมตัวมีเวลาเตรียมตัวลงเวิร์กช็อปอะไรประมาณ4เดือนก็เลยเนี่ยเอาข้อที่มีก็พยายามทำแล้วก็ตอนนั้นมีเราที่เป็นนักกีฬาจริงๆมาช่วยเหมือนวางรูทีนได้เลยว่าแบบคือเหมือนต้องหาบาลานซ์ระหว่างกล้ามเนื้อตัวเองเพราะว่าเหมือนเล่นไปนิดนึงมันจะสายแต่ว่าเราไม่ได้ของพวกเราเองนะครับในเชิงของความมีความกลัว
จะรู้เลย